ทุกๆคนเลยนะคะในห้องนี้นะคะก่อนอื่นก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์สก,กีนสักนิดนึงนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะ <c oughs> เป็นเนื้อหาที่ตั้งใจมากๆนะคะที่จะมาถ่ายทอดนะคะให้กับเพื่อนๆในห้องนี้ได้ฟังกันเนาะสักครู่นะคะอ่าทุกคนเห็นกันแล้วเนาะมาค่ะ ก่อนอื่นนะคะตันก็ต้องขออนุญ,ญาตนะคะแนะนำตัวอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะโคตาลีนะคะและพิชาพรสิทธนันทพัฒนะคะวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับคำคมค,ค,ค่ะที่ดูแล้วเข้ากับรูปโปรไฟล์นี้มากๆเลยนะคะหินผาที่กว่องอยู่นะคะเป็นสิ่งกีดขวางสำหรับคนอ่อนแอค่ะแต่เป็นบันไดนะคะแห่งความสำเร็จของคนที่มีเป้าหมายค่ะ วันนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีเป้าหมายเป็นของตัวเองกันแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ตัวตันเองนะคะก็มีเป้าหมายเหมือนกันค่ะเป้าหมายของตานะคะก็คืออยากจะถ่ายทอดนะคะความรู้ประสบการณ์นะคะในการดูแลลูกค้านะคะของตานในวันนี้ให้กับเพื่อนๆได้นําไปใช้กันนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอันนี้ก็เราจะมาในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออ อ้่นพังนะคะของคุณแม่หลังคลอดนะคะหรือคุณแม่ที่มีลูกแล้วไปจนถึงสาวๆเลยนะคะที่มีปัญหาไม่ได้ต่างอะไรเลยค่ะกับคนที่มีลูกแล้วนะคะก็เพื่อนๆเ,เคยเจอลูกค้าที่ปล่อยตัวให้อ้วนกันมากที่สุดกี่กิโลคะก็ตอบไม่ได้เลยเนาะ ตันก็ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกลูกค้าได้ด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเราก็มีหน้าที่นะคะดูแลลูกค้านะคะให้ไปถึงเป้าหมายนะคะที่เขาต้องการนะคะอย่างอย่างแรกเลยนะคะเวลาตันเนี่ยนะคะจะดูแลลูกค้านะคะตันก็ต้องถามหาเป้าหมายะคะ่ะถามหาแรงบันดาลใจค่ะว่าวันนี้นะคะแรงบรันดาลใจของเขาคืออะไรนะคะในการที่เขาจะลดน้ําหนักนะคะอยากใส่ชุดสวยหรือเปล่านะคะอยากมีรูปร่างที่ดีไหมนะคะอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะ เพื่อนๆมีแรงบันดาลใจอะไรกันนะคะกันบ้างไหมคะในการที่จะลดน้ําหนักลองพิมพ์กันเข้ามาดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ตันพบเจอมากนะคะที่สาวๆที่ตันดูแลอยู่เนี่ยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะเราจะเก็บผลลัพธ์นะคะของออลูกค้าที่เราดูแลนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทุกคนอ่ะจะต้องเคยเห็นหน้าตาอันนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็จะใช้ไว้เอาไว้ใช้นะคะเก็บนะคะข้อมูลลูกค้านะคะการช่างค่าเริ่มต้นนะคะแล้วก็เพื่อเช็คลิสต์ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยจะมีการดูแลลูกค้ายังไงตัดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาดกันยังไงนะคะและที่สําคัญนะคะก็ไม่ลืมนะคะที่จะให้ลูกค้านี่ได้ถ่ายรูปก,ก่อนเข้าโปรแกรมกันด้วยนะคะเพราะว่าด้วยการดูแลของเราะคะ่ะมันเป็น เพราฉนาการนะคะเกี่ยวกับการลดไขมันนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะต่อให้น้ําหนักที่ลดน้อยลงไปแต่ว่าผลลัพธ์อ่ะถ้าเราเปรียบเทียบจากรูปภาพอะ่ะมันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะจากประสบการณ์ของตานะคะส่วนใหญ่นะคะโปรแกรมที่ตาน่ะเลือกใช้ดูแลลูกค้านะคะหรือแนะนําลูกค้านะคะง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็แนะนาแล้วก็ เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเลยนะคะก็คือโปรแกรมรีบอลค่ะซึ่งเขาก็จะมีนะคะชโลแกนของเขาด้วยนะคือออกแบบการดูแลรูปร่างนะคะให้ใช่นะคะในไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหวานนะคะสายกินสายสุขภาพสายลดน้ําหนักหรือสายดูแลรูปร่างนะคะก็เอาอยู่หมดนะคะมันเหมือนกับโปรแกรมรีบอลเนี่ยเหมือนกับการที่เรานะคะตัดชุดสูตร ที่เป็นของตัวเราเองนะคะคือเราสามารถแบบว่าออกแบบดีไซน์เสื้อตัวเนี้ยให้เป็นเฉพาะของเรานะคะอันนี้ก็คือสโลแกนอีกอย่างหนึ่งของเขานะคะแน่นอนค่ะตัวตันเองนะคะก็เกิดจากการทานรีบอลเหมือนกันนะคะผลลัพธ์จากคุณแม่ลูกสองนะคะนั่นคือตัวตนเองนะคะถ้าตาหนดูแลตัวเองนะคะเปลี่ยนหุ่นให้จาก หุ่นหมีนะคะเป็นหุ่นแม่หุ่นแม่ได้นะคะก็แปลว่าตาลก็น่าจะสามารถดูแลคนอื่นได้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นการดูแลนะคะการดูแลของอโคที่ดูแลตาลก็คือโคเจนิงนะคะก็เป็นโค้ที่ดูแลตาลมาตลอดระยะทางในการลดน้ําหนักจนมาถึงนะคะดูแลตาลในเรื่องของการทาธุรกิจนี้ด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือผลงานของเจนิงเลยนะคะแต่ตาลก็อยากจะมีผลงานเป็นของตัวเองแหละนะคะแล้ว เวลาตาเเราเพื่อนๆคิดว่าลูกค้าคนแรกของตาน,นี้จะเป็นใครเราตื่นเต้นน้อกับการดูแลลูกค้าคนแรกวันนี้ตั้งเอาลูกค้าคนแรกของตานามาให้ดูเลยนะ ใช่สิใครเอ่ยจากคนที่ไม่รู้จักกันนะคะเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนนะคะเป็นพี่นะคะที่น่ารักนะคะที่คอยสนับสนุนกันทุกเรื่องราวนะคะกินเที่ยวออกกำลังกายนะคะเป็นที่ปรึกษานะคะซึ่งการแักกันในหลายๆเรื่องเลยค่ะซึ่งก็ไม่พ้นนะคะในเรื่องของความสวยความงามนะคะแล้วก็การลดน้ําหนักนะคะแล้วนี่ก็คือลูกค้าคนแรกของโคตรตาลี่นั่นเองนะคะ เป็นใครไปไม่ได้คะ่ะแม่โอนะคะคุณแม่ลูกสองนะคะเจอโอเนี่ยนะคะคือเขาเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเป็นประจําค่ะมีเทรนเนอร์ด้วยนะคะเคยลดน้ําหนักนะคะโดยการที่ทานอาหารคีนะคะควบคุมอาหารแต่ว่าเจอโอเนี่ยเป็นคนชอบทานชอบแบบสายบุฟเฟ่เลยปิ้งย่างชาบูหมูกระทะนี่คือเจอโอนี่แบบว่ากินโหดมากนะคะแล้วที่สําคัญติดหวานติดหวานชนิดที่ว่ากินโจ๊กต้องใส่น้ําตาลนะคะ แบบโอ้ตายแล้วเจองานหินละกูอย่างนี้เลยนะคะก็แต่ก็สามารถนะคะทําให้อ่าแล้วก็เจอโอนี่ยนะคะคือทําให้การควบคุมนะคะการควบคุมอาหารเนี่ยทำได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตออกกำลังกายแทนนะคะแต่ก็ไม่เกิดผลลัพธ์ค่ะเพราะขาดความร,รู้ความเข้าใจในโภชนาการที่แท้จริงนะคะมาดูกันนะคะว่าตาเน,นี่ยดูแลเจอโอยังไงนะคะแน่นอนคะ่ะการดูแลของตาเน,นี่ย ไม่ว่าจะกี่วันนะคะเป็นคอร์สสั้นหรือยาวนะคะเราก็จะดูแลหลังการขายกันแบบมืออาชีพนะคะต้องว่าปัจจัยสําคัญนะคะในการติดตามลูกค้านะคะเทคนิคของตาคือตาอาจจะทําโนต้ตไว้นะคะเมื่อเรารู้ไลฟ์สไตล์เขาแล้วนะคะเราก็จะออกแบบดีไซน์ไลฟ์สไตล์ของเขานะคะให้เขาเนี่ยได้รู้โปรแกรมของตัวเองนะคะในทุกๆวันนะคะแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะอันนี้คือโปรแกรมหลักๆนะคะตาก็จะมีเขียนไว้นะคะว่าเช้ากลางวันอ่าเช้าเที่ยงบ่ายนะคะเย็นนะคะทาอะไรบ้างนะคะเจ๊โอ๋ ชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงโควิดที่ตันดูแลเจ๊โออยู่เนี่ยเจ๊โอมีลู่วิ่งค่ะตันก็จะแนบคลิปนะคะออกกำลังกายโดยใช้ลู่วิ่งอะ่ะให้เจ๊โอไว้ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตันก็จะมีการแนะนํานะคะการทานตลอดการเข้าโปรแกรมเลยนะคะสามารถเจ๊โอเนี่ยสามารถดูนะคะในโน้ตนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะคะ และที่สาคัญค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าเจโอเนี่ยเป็นสายกินค่ะตอนที่ตัานไปติดตามช่างค้าเจโอนนะเชื่อไหมว่าเจโอเนี่ยสั่งอาหารเพราะนางไม่ทําอาหารไงนางก็สั่งอาหารามาทานนะคะแล้วด้วยที่บ้านนะคะของเจโอเนี่ยเป็นร้านอาหารอยู่แล้วต่าก็จะเห็นเจโอเนี่ยโทรสั่งอาหารนะคะตอนที่ตัานไปช่างค้าจําได้เลยเจเนี่ยก็ซื้ออาหารมาเตรียมรอตังไว้แต่ก็ตกใจเอ๊ยยังไง ตานก็เลยมีวิธีการแนะนำเจโอนะคะโดยการใช้รูปภาพนะคะเป็นการสื่อว่าอ๋อถ้าเกิดว่าอยากจะทานอาหารนะคะหรือสั่งอาหารน่ะเราควรจะเลือกทานแบบไหนนะคะในการที่ไม่ต้องอดค่ะแค่เราเปลี่ยนนะคะแค่เราปรับได้นะคะต้ก็จะติ๊กไว้นะคะไม่ได้เป็นการบังคับนะคะแต่แค่จะบอกว่าถ้าเป็นตารเราจะเลือกแบบนี้นะคะทำให้นะคะเจโอเนี่ยมีผลลัพธ์อย่างที่เห็นเลยค่ะหลังเข้าโปรแกรมรีบอลนะคะ โปรแกรมรีบอลเนี่ยได้ตอบโจทย์เจอโอนะคะเปลี่ยนการลดน้ำหนักแบบเดิมๆนะคะให้เป็นไลฟ์สไตล์ค่ะมีความรู้ความเข้าใจในโภชนาการที่ถูกต้องนะคะทานได้ไม่ต้องอดค่ะแค่ล ลดละเลี่ยงนะคะช่วงโควิดนะคะยิ่มปิดนะคะก็สามารถกู้ร่างที่พังได้นะคะออกกําลังกายตามคลิปที่บ้านเลยค่ะควบคู่กับโปรแกร,รมรีบอรและที่สําคัญค่ะเจ๊โอเนี่ยเชื่อโค้ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชัดเจนเลยนะคะปัจจุบันก็คือเป็นโค้ดแม่โอนะคะของสองนาลีนี่เองนะคะและการที่เจ๊โอเนี่ยดูแลตัวเองจนเป็นผลลัพธ์นะคะแน่นอนค่ะการที่เราดูแลแบบนี้ก็ทําให้เจ๊โอเนี่ยสามารถก๊อปปี้เรียนแบบนะคะทําให้เจ๊โอเนี่ย ไปดูแลนะคะลูกค้าได้อีกด้วยนะคะก็คืออันนี้นะคะเป็นลูกค้าของเจ๊โอเลยนะคะผลลัพธ์แค่19วันเองนะคะโปรแกรมรีบอลค่ะควบคู่กับการออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นะคะของคุณปอยนะคะคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะ ก็ตัวช่วยของพี่ปอยนะคะคือการเพิ่ม F อดีก่อนออกกำลังกายนะคะ1เม็ดนะคะแค่1เม็ดเท่านั้นนะคะแล้วพี่ปอยเนี่ยจะตื่นตี5นะคะไปออกกำลังกายนะคะโดยการเดินเร็วนะคะวันละ1ชั่วโมงแต่เชื่อไหมว่าพี่ปอยเดินเร็ว1ชั่วโมงอะ่ะคือ10กิโลตันแบบตกใจมากเพราะเรามีการส่งการบ้านกันทุกวันนะคะแล้วก็พี่ปอยเนี่ยทำอาหารนะคะทานเองนะคะระหว่างเขาโปรแกรมด้วยและที่สําคัญนะคะด้วยน้ําหนักตัวที่เยอะนะคะของพี่ปอยนะคะตาลกับเจ๊โอ๋ก็เลยคุยกันว่า จะเพิ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะให้กับพี่ปอยเพื่อที่จะได้เพียงพอนะคะต่อการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะเพื่อมาลดไขมันนะคะโดยการนะคะแบ่งให้ทานทุกๆ2อถึงสาชั่วโมงนะคะก็จะมีการแนะนําระหว่างทางตลอดนะคะว่าควรจะทานแบบไหนนะคะแนะนในส่วนของการแนะนําโภชนาการนะคะตานก็จะเปรียบเทียบให้ดูค่ะว่าโปรตีนเนี่ยต่อหนึ่งต่อหนึ่งร้อยกร,รัมเนี่ย เราได้เท่าไหร่นะคะก็จะทําให้เลือกทานได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เอามาแบบทําอาหารได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดหรือเนื้อไก่ควรใช้ต้งไหนนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลที่ปอยนะคะทําให้ปัจจุบันนะคะพี่ปอยเนี่ยมีผลลัพธ์หลังจบคอร์สนะคะที่แบบว่าดีมากๆเลยนะคะก็ทําให้นะคะปัจจุบันนะคะพี่ปอยเนี่ย สามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะมีความเข้าใจในโภชนาการนะคะทําอาหารทานเองได้อย่างถูกต้องเลยนะคะมีวินัยด้วยในการออกกาลังกายนะคะแล้วก็มีแนวคิดในการที่เมนเทนนะคะเพื่อรักษารูปร่างไว้อย่างถูกต้องเลยนะคะก็ขอบคุณรีวิวจากพี่ปอยด้วยนะคะอันนี้ก็คือผล,ลผลงานของโค้ดแม่โอนะคะต่อมาค่ะก็อีกหนึ่งชื่อคุณหยานะคะคุณแม่ลูกสองคะ่ะปัญหาที่เข้าคอร์สเนี่ยนะคะคือ ออกกาลังกายเป็นประจํานะคะแต่ไม่มีผลลัพธ์นะคะใช้เทรนเนอร์ด้วยนะคะแบบมีเทรนเนอร์ในการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อบอดี้เวทหรืออะไรก็ตามนะคะพี่หยาเนี่ยทำหมดนะคะแถมทานอาหารคีนด้วยแต่อาหารคีนที่ว่านี้พี่หยาไม่ได้ทำเองค่ะเป็นการสั่งมาทานนะคะที่บ้านนะคะ และก็ที่สำคัญพี่อย่างเนี่ยมีการนอนนะคะที่แบบเหมือนผิดเวลาค่ะไม่สามารถจัดการการนอนที่ถูกต้องได้คือพี่อยางเนี่ยจะนอนตอนเช้านะคะเพราะว่าอ,อ๋อหนึ่งเลยติดซีรีส์ด้วยแล้วก็ต้องดูแล น้องอะฮะลูกอะฮะในในช่วงเวลากลางคืนนะคะทําให้การดูแลเนี่ยมันสลับสลับเปลี่ยนเวลาการเพราะว่าตอนเช้าตาลก็ตื่นเนาะแต่พี่อย่านอนแต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยที่จะทําให้เราดูแลไม่ได้นะคะเพราะตาลก็พยายามติดตามค่ะโดยการพิมพ์ลายทิ้งไว้ถ้าเขาอ่านแปลว่าเขาว่าตื่นแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็ถามถ่ายกันนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแนะนํากันต่อนะคะหรือไม่ก็จะไปดูแลนะคะ คือไปแอบ,บดูตาม Facebook ว่าวันนี้ตื่นมาเล่นหรือยังเพราะว่าพี่หยาเนี่ยก็จะโทรเฟซบุ๊กบ่อยๆก็แปลว่าโอเคตื่นแล้วเราก็จะมีการโทรหรือพูดคุยกันเพื่อที่จะได้ดูแลกันได้นะคะก็การหลับนอนไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนถ้าเราตั้งใจดูแลยังไงเราก็ดูแลได้คะ่ะแล้วก็การดูแลของพี่หยานะคะในเรื่องของมือเคี้ยวนะคะก็แค่เปลี่ยนจากการ แค่เปลี่ยนจากอาหารตามสั่งะค่ะเป็นอาหารเราสั่งค่ะเพราะว่าพี่หยาเนี่ยนะคะอย่างที่รู้ว่าไม่ได้ทําอาหารทานเองค่ะเป็นการสั่งอาหารนะคะมาทานเพราะฉะนั้นค่ะตัานก็เลยเป็นแนะนําในส่วนส่วนของเรื่องการเลือกทานนะคะว่าแค่เปลี่ยนนะคะว่าจากผัดน้ํามันเป็นผัดน้าเฉยๆแคลอรี่มันก็หายต่างกันไปกันเยอะมากแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะเป็นเส้นหมี่ขาวนะคะไม่ใส่ไม่ใส่น้ํามันเจียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แคลอรี่เนี่ยแตกต่างจากจากแบบ จากทั่วไปเยอะมากก็แค่เราสั่งแค่นั้นเองนะคะก็สามารถมีผลลัพธ์ได้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นผลลัพธ์นะคะของคุณแม่ลูกสองก็คือพี่หยาเนี่ยแหละค่ะเข้าโปรแกรมนะคะรีบอลสามเดือนนะคะทุกครั้งนะคะเวลาที่ตาติดตามลูกค้านะคะหลังจบคอตาจะมีการสรุปนะคะค่าร่างกายให้ลูกค้า <c oughs> ทุกครั้งเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจากการที่เขาเข้าโปรแกรมเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะคะ <c oughs> แล้วค่ากล้ามเนื้อนเนี่ย ของเขาอะสามารถที่จะเอ่อไม่กลับมาอ้วนได้อีกไหมแล้วก็จะแนะนําในการเมนเชนตัวเองต่อไปอะคะ่ะและทุกวันนี้นะคะก็ยังมีการถามถ่ายดูแลกันแล้วก็ยังซื้อสินค้าอยู่นะคะแม้จะจบคอร์สไปแล้วนะคะต่อมาเลยค่ะสาวรีบอลหัวใจช้างเพื่อนๆคะ่ะยังไงกันดีเจอแบบนี้จะมีผลลัพธ์ไหมคะตกใจเลยนะคะสาวรีบอลหัวใจช้างนะคะรีบอลชนช้างก็มานะคะเพื่อนๆ เขาบอกว่าชื่นใจค่ะแต่ว่าโค้ดเนี่ยได้ยินปุ๊บมีน้ำตาจะไหลเลยนะคะใต้คำว่าฮ่าฮ่านี่มีน้ำตาของโค้ดร่อนอยู่นะคะแต่พี่พิมค่ะก็แก้เกมด้วยการทานอาหารดีนะคะเห็นไหมคะบุกกะเพราไก่ก็มานะคะถึงจะช้างยังไงนะคะแต่ว่าในเรื่องของอาหารก็ไว้ใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาอะ มีความรู้ในเรื่องการทานนะคะพอสมควรเราก็เลยมีการแนะนําค่ะเกี่ยวกับการเลือกทานอาหารให้ถูกจรีบเป็นยังไงล่ะ,อะชอบแบบไหนก็ดูแลกันแบบนั้นเลยนะคะไม่ใช่ปัญหาค่ะจะเป็นสายแซบนะคะก็ลองดูค่ะเมนูนี้พอจะแซบได้ไหมนะคะก็ทําให้พี่ปอยเนี่ยทําให้พี่ปิมดนะคะมีผลลัพธ์นะคะหลังเข้าโปรแกรมนะคะรีบอลชา้างก็ทําอะไรแม่ไม่ได้นะคะเปลี่ยนจากหน้าป้ากลายเป็นย,ย่าเลยค่ะโอ้ยน่าสวยมากนะคะ คือหน้าเด็กลงมากแต่ผลลัพธ์ของพี่ปิมเนี่ยนะคะไม่สามารถเอามาให้ดูเต็มรูปร่างได้นะคะเพราะว่าพี่ปิมเนี่ยสายโหดค่ะนางถอดทุกชิ้นแล้วถ่ายรูปส่งมานะคะก็อยากจะเอามาโชว์แต่ว่าต้องคงไม่ได้จริงๆก็วันนี้ก็เลยเอามาได้แค่หน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะสายปาร์ตี้ตันดูแลได้นะคะถึงตาอาจจะไม่ใช่คนที่ ดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าไปเที่ยวผับก็ตามนะคะแต่ตาลก็มีนะคะกันตอนก็พยายามศึกษานะคะเพราะอย่างที่บอกคะ่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกดูแลลูกค้าได้นะคะแต่เราสามารถหาข้อมูลมาดูแลลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะต่ก็จะมีคําแนะนํานะคะเวลาตานเจอสาย สายปาร์ตี้มาเองนะคะก็อย่างที่บอกค่ะลองส่งรูปไปนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะคะเพื่อเป็นการแนะนํานะคะจากเบียนะคะเป็นไรเบียดีไหมนะคะเราโคกเอ๊หรือว่าจะเล่าโซดาดีใช่ไหมคะโอ้กับแก้มเป็นถั่ว้แคลสูงนะจ๊ะไขมันก็เยอะเปลี่ยนเป็นอ่อยำาบุญเส้นดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ไปเที่ยวทั้งทีทเที่ยวผับทเที่ยวบาร์เพงลงมันๆอย่างยืนเฉยๆนะคะยิ่งยืนยิ่งดื่มยิ่งยืนยิ่งกินค่ะไปเต้นค่ะไม่เต้นแม่ไม่ให้ไปนะคะก็จะเป็นการแนะนํานะคะของสาวปาร์ตี้นะคะแม่ก็ดูแลได้ไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งคนนะคะดูแลสาวๆมาแล้วนะคะเราลองมาดูแลเดูแลคุณแม่มาแล้วเราลองมาดูผลลัพธ์ของสาวๆกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าอีกหนึ่งคนนะคะคือน้องแฮมนะคะ ก็จะมีการติดตามและให้คําแนะนํานะคะตามไลฟ์สไตล์ของน้องเลยนะคะน้องเนี่ยอายุแค่20ต้นต้นเองนะคะแต่ว่าน้องบอกว่าหนูมีปัญหาที่เจอมาประสบทั้งชีวิตเลยคือเด็กอ้วนนะคะโอเคไม่เป็นไรน้องเนี่ยทดลองทารีบอนมิก แค่สิบวันนะคะแต่การติดตามของตานะคะก็คือฟูลคอร์สนะคะจากกี่วันแม่ก็จัดเต็มให้นะคะแน่นอนค่ะตาก็จะโน้ตไว้เหมือนเดิมนะคะว่างแผนนะคะตามไลฟ์สไตล์น้องเลยนะคะบันทึกไว้ข้อมูลไว้ที่โน้ตเลยนะคะว่าโปรแกรมของน้องเนี่ยทานอะไรบ้างนะคะเช้าสายบ่ายเย็นอันนี้ก็เป็นรูปนะคะจากทําบริษัทที่ทํามาให้เราก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะและก็นี่เลยค่ะไม่ลืมนะคะที่จะ เขียนนะคะว่าเขาเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่นะคะจบวันที่เท่าไหร่นะคะเข้าโปรแกรมกี่วันเพราะว่าเวลาเราดูแลลูกค้าเยอะๆค่ะสิ่งสําคัญเลยคือเราจะลืมว่าเขา รบหรือ,อยังวันไหนหรือ,อยังอันนี้มันดูไม่เป็นมืออาชีพถ้าเราจะลืมลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือการบันทึกตรงนี้เลยนะคะตาจะคอยมาเปิดไล่ดูทุกวันนะคะว่าคนไหนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วจะต้องเก็บผลลัพธ์ยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแนะนําเป็นยังไงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะโปรแกรมก็ของน้องเลยแล้วน้องอ่ะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะตาจะเพิ่มในส่วนของอ่อคลิป ออกกำลังกายนะคะตาลก็จะเช็คก,การออกกำลังกายของน้องว่าแข็งแรงมากพอแค่ไหนนะคะโดยการส่งคลิป8นาทีค่ะลูกค้าตาลจะรู้นะคะว่าคลิป8นาทีนี้หอบแทบตายเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บผลลัพธ์นะคะส10บวันนะคะหลังเข้าโปรแกรมมีผลลัพธ์ที่ดีเลยทีเดียวใช่ไหมคะก็ทําให้น้องเนี่ยต่อคอร์สมาอีกนะคะแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของน้องเนี่ยที่เป็นเป็นเซลลนะน้องเป็นเซลลน้องเนี่ยก็จะเลือกทานไม่ค่อยได้นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาน้องไปเจอลูกค้าก็จะเป็นตามคาเฟ่บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่แนะนําน้องก็คือเป็นรายการอาหารอะไรประมาณนี้ให้น้องอ่ะได้รู้ว่าควรจะทานอะไรดีนะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่ตลาดดูแลน้องอยู่นะคะก็ทําให้น้องมีผลลัพธ์นะคะอินสินค้าจนมีผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะคะนี่โชว์ซะหน่อยเป็นไงคะเอลเล็กกับจินเล็กก็ไปเลยทีเดียวจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าน้ําหนักน้องอะค่ะ ลดไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าสัสดส่วนและไขมันอะลดลงไปเยอะมากเลยนะคะแล้วน้องเนี่ยก็ยังนะคะส่งต่อความโชคดีนี้นะคะไปดูแลคุณแม่นะคะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีผลลัพธ์ในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะเรื่องเรื่องของการลดไขมันนะคะอย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วมาที่ลูกค้านะคะที่ไม่รู้จักกันเลยนะคะไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ลูกเอ่อลูกหนึ่งนะคะ อันนี้คือออนไลน์ร้อเซเลยค่ะแต่ก็มีการแนะนํานะคะอันนี้แตาก็จัดโปรแกรมชิปขึ้นมานะคะคือเอาเอาคือสอบถามไรฟ์ตล์และว่าเขาทานอาหารยังไงมื้อเย็นทานไหมถ้าไม่ทานขอเป็นเวช่วยได้ไหมแต่เขาไม่ได้ออกกําลังกายนะคะแต่แต่ตก็มีการแนะนําเป็นเวนะคะแล้วก็ FB นะคะเพิ่มเข้าไปให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าไม่ได้ออกกําลังกายนี่แหละมันก็ต้องขี้โกงกันหน่อยนะคะ FB เนี่ยตัวโกงชั้นเลิศเลยนะคะ แน่นอนค่ะแต่ก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะจะเมนเทจจะอ่าจะเป็นชุดท็อปปิ้งนะคะหรือจะเป็นรีบอนตานดูแลเหมือนกันค่ะก็ทําโปรแกรมเลยค่ะสําหรับเขาคนเดียวเท่านั้นนะคะมีการแนะนํานะคะตรงนี้นะคะตานก็ได้รับความรู้มาจากห้องอ่อพอดแคสต์ Podcast นะคะโดยโค้ดพี่ปองนะคะที่มาให้ความรู้ตรงนี้นะคะตันก็ได้แนบนะคะเอามาให้ไว้ลูกค้าได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะ สิ่งสำคัญในการดูแลลูกค้าออนไลน์ร้อนะคะเราต้องมีเราต้องวัดค่าร่างกายกันเราต้องเก็บรูป รูปภาพกันนะคะแต่การช่างค่าร่างกายเนี่ยตันก็มีคําแนะนําให้ลูกค้าซื้อเครื่องช่างค่ะซึ่งตรงเนี้ยตันก็ได้ได,ได้ได้ความรู้นะคะในส่วนของสินค้าชิ้นเนี้ยมาจากโคดคิมนะคะเป็นการแนะนําที่โคดคิมเคยบอกไว้นะคะว่าเครื่องช่างอันนี้สามารถที่แบบมาใช้ช่างค่าได้นะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะแถมราคาก็ดีมากๆนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าซื้อเองนะคะแล้วก็ส่งค่ากันทุกอาทิตย์นะคะทําให้อันนี้ก็ก่อนเข้านะคะก่อนเข้าโปรแกรมแล้วก็มีการติดตามนะคะแนะนํา การทานนะคะกินให้ครบอย่าอดกินนะใช่ไหมแต่คุณโบเนี่ยค่ะก็จะมีการวางแผนการทานก่อนนะคะว่าเขาก็จะส่งรน์มาว่าคุณตาวันนี้อยากทานอันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมแน่นอน,นะคะ่ะเราไม่ให้อดค่ะเราให้กินให้ครบเลยอยากกินก็ต้องได้กินนะคะแต่เราก็จะเพิ่มในส่วนที่เขาไม่มีในมืออาหารนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นนะก็จะบอกว่าให้เพิ่มผักเข้าไปด้วยนะคะส่วน พอดูแลเขามาได้สัตยาเขาจะเริ่มมีความรู้แล้วว่าโอเคมือเนี้ยโปรตีนเขาไม่ถึงเขาจะบอกว่าเพิ่มไข่ด้วยได้ไหมคะอ่าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็จะทําให้เขาเนี่ยเกิดผลลัพธ์นะคะแล้วเขาก็เชื่อโค้ดจริงๆนะคะ ตัวตันเองเนี่ยก็พยายามชมนะคะในส่วนเวลาที่เขาทําดีนะคะเราก็จะชื่นชมเขานะคะและเน้นย้าว่าเขาเนี่ยสามารถทานได้ไม่ต้องอดนะคะทําให้เขาแฮปปี้กับการเข้าคอร์สมากแล้วที่สําคัญเชื่อโคนร0้อยเปอร์เซ็นต์ทให้เขาเนี่ยมีผลลัพธ์20วันไม่ออกกาลังกายนะคะอย่างรูปที่เห็นเลยนะคะและอย่างที่บอกคะ่ะทุกครั้งตันก็จะโน้ตไว้นะคะว่าตัานเนี้ยได้มีการติดตามเขายังไงนะคะเขามีผลลัพธ์ยังไงนะคะก็จะทําให้เขาดูเขาก็จะชื่นใจเนาะก็จากโปรแกรมท็อปปิ้งนะคะก็ตอนนี้ก็มาสู่โปรแกรมรีบอร์ ที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากยี่สิบวันก็ขายรีบอนต่อได้เลยนะคะเพราะว่าอินสินค้าแล้วเราดูแลเขาดีนะคะพร้อมสมัครสมาชิกฟิตชอว์อนาคตอาจจะเห็นคุณโบนะคะอยู่ในทีมของตาญก็ได้นะคะมาถึงนะคะการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์อันนี้ก็เป็นลูกค้าส่วนตัวของตาเลยนะคะที่ดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะมีอ่าที่จะต้องตั้งท้องนะคะตาญก็ดูแลเขามาก่อนหลังจากนั้นเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์เราดีเขาก็เลยทานอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ตาะ่ะก็มีแล้วเขา เขาก็มีแผนที่คลอดลูกแล้วก็จะกลับมารีบอลอีกนะคะตานใช้เทคนิคนะคะการติดตามด้วยสายสัมพันธ์นะคะคอยแนะนำและส่งโปรโมชั่นให้ตลอดเลยนะคะแม้จะยังไม่พร้อมเข้าโปรแกรมก็ตามนะคะอันนี้ตานก็จะคอยแบบพูดคุยกับเขาตลอดทักทายนะคะเชื่อมสายสัมพันธ์นะคะเขาก็มีการสั่งสินค้าอีกนะคะเป็ดก็เป็นนูทิโปกับโฟนะคะรักสินค้าอินสินค้าค่ะ เวลาอาตอนนี้เขาก็ได้คลอดลูกแล้วนะคะตานก็ได้มีการแสดงความยินดีค่ะแล้วก็ส่งของนะคะไปให้กับหลานชายด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ตอบกลับมาว่าเออนี่ยเขามีแฟ,แฟนฟิตหุ่นนะเพราะว่าเขาติดตามเราอยู่นะคะด้วยการที่เขาติดตามแล้วเรามีกันใน Facebook เนี่ยคะ่ะทำให้สามีเขานะคะเห็นผลลัพธ์ของตาแล้วก็การดูแลลูกค้านะคะ ทำให้ตอนนี้สามีเขาก็ได้มาใช้สินค้ากระตาด้วยนะคะเป็นเวกับ f อเห็นไหมคะเราติดตามด้วยสาใส่ัมพันธ์แม้ไม่ได้เข้าโปรแกรมก็ขายต่อได้นะคะมาถึงที่ Fit แอนเบิรค่ะตัวนี้นะคะเป็น f ิตแอนเบิรนะคะที่ตานไว้ดูแลสาวๆงบน้อยนะคะที่แบบว่าชอบของอร่อยนะคะก็กาแฟนะคะอันนี้ก็เป็นฟิตแอนเบิร์นนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของกาแฟเข้าไปในการดูแลนะคะมื้อเช้าก็จะทานเป็นกาแฟเลยะคะ่ะ น้องออกกาลังกายด้วยนะคะก็จะทานเอ2ดีสองเม็ดนะคะแล้วก็มื้อเย็นน้องทานเวค่ะกลางวันก็ทานอาหารปกตินะคะแต่ก็ให้ความรู้ในเรื่องของการทานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ประมาณ2เดือนนะคะก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเห็นได้ชัดเลยเอวเล็กเลยทีเดียวะคะอันนี้ก็คือน้องสาวของตาเองนะคะคนที่4ี่ค่ะอ่าแล้วมาถึงลูกค้านะคะอีกคนนึงนะคะใช้แค่คู่สีคายี้ไขมันค่ะเพื่อนๆมคายีได้จริงนะดูสิผลลับว่ะวันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่สิบ ภาพอาจจะมืดไปนิดนึงนะคะน้องเขินก็อันนี้นะคะเป็นผลงานนะคะจากการดูแลของค้ณน้องแฮมนะคะที่ตาหนัดได้ดูแลเห็นไหมคะว่าการดูแลแบบละเอียดนะคะทําให้ออคนที่เราดูแลเนี่ยสามารถมาบอกต่อนะคะแล้วก็ไปดูแลคนอื่นได้ต่อนะคะมันก็เหมือนกับหุ่นดีเป็นลูกโซ่เนาะแล้วก็อีกหนึ่ง อ,อีกหนึ่งปัญหานะคะของสาวๆนะคะคงหนีไม่พ้นกับปัญหาเรื่องเซลลูไลน์นะคะไม่ว่าจะออกกําลังกายเยอะนะคะแต่เซลลูไลน์ก็ยังอยู่ตัต้ตก็เป็นหนึ่งคนเลยนะคะที่มีปัญหากับเรื่องนี้นะคะและนี่ก็คือผลงนผลลัพธ์ของตัวตนเองนะคะทาน FB- 12เม็ดนะคะก่อนออกกำลังกายควบคู่กับโภชนาการลดไขมันค่ะก็ทําให้ขาที่ใหญ่ๆบึ้มๆนะคะเล็กลงได้อันนี้ก็คือขาของตาลเองนะคะ หลังจากที่ตาเน,นี่ยดูแลลูกค้ามาทั้งหมดะคะตาจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนะคะดูแลลูกค้านะคะให้หุ่นดีได้ใน3สเต็ปค่ะสเต็ปที่1เลยนะคะง่ายๆค่ะเรารู้หัวใจหลักของการลดไขมันกันอยู่แล้วนะคะเมื่อเราอยู่ในอ,อยู่ในตลาด Legacy นะคะ จะมีความรู้เรื่องนี้กันแน่นอนนะคะ2ค่ะเลือกกินอาหารให้ดีอันนี้เราก็แค่แนะนําเขาค่ะให้ปรับเปลี่ยนนะคะเลือกอะไรได้บ้างนะคะเราก็มีคําแนะนําตลอดเส้นทางอยู่แล้วนะคะและ3ค่ะออกกําลังกายค่ะการออกกำลังกายในที่นี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปยิมเพียงอย่างเดียวนะคะแค่เราอ่ะหากิจกรรมที่ชอบนะคะหรือหาคลิปออกกำลังกายหรือเพิ่มกิจกรรมนะคะในการที่จะขยับตัวนะคะอันเนี้ยตายก็มองว่ามันเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะ วันนี้นะคะนอกจากพูดในเรื่องของส่วนการดูแลลูกค้าแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตันอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะคือตอนนี้ค่ะตานะมองว่าการที่เราอะคะ่ะเอ,อ่อแค่พูดเฉยๆคนอาจจะดูว่าจริงหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอแต่ถ้าเราอะเปลี่ยนการดูแลแบบธรรมดาะคะ่ะให้มันเป็นเหมือนแมกกาซีนที่ไว้ดูแลรูปร่างดูทันสมัยง่ายต่อการดูแลดูสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันนะคะ และที่สําคัญะคะ่ะมันทําให้เหมือนกันเราเนี่ยพร้อมที่จะดูแลเขาอย่างมืออาชีพนะคะตาลก็เลยตอนนี้นะคะตาลก็เลยทํานะคะเป็นรูปภาพนะคะที่ เหมือนกับเวลาเราส่งไปที่จะแนะนําลูกค้าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรู้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะคะอย่างในรูปเนี้ยก็จะเห็นได้เลยนะคะในส่วนของราคาซึ่งตานะ่ะได้รับรีบอลเซอร์ติฟายมาเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างมันจะถูกกฎจรรยาบรรณหมดนะคะตามนี้เลยนะคะเป๊ะๆค่ะแล้วก็มีการดูแลนะคะอย่างมืออาชีพนะคะแนะนําโภชนาการและการออกกำลังกายแบบส่วนตัวนะคะที่สําคัญค่ะ เรามีใบรีบอนเซอร์ติฟายนะคะมันจะสร้างความเชื่อถือนะคะแล้วก็ทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะ,ะแล้วมาร์กินของตานะคะก็จะบอกนะคะในส่วนของการเอาเข้าเอาออกนะคะการควบคุมการพัพกผ่อนนะคะว่าวันนี้อะไรที่ตอบโจทย์กับเขานะคะมีมีปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้นได้เลยนะคะและตาก็ ออกแบบโปรแกรมออกมานะคะคือเลือกสิ่งที่ใช่ออกแบบได้ตามไลสไตล์ที่เป็นคุณนะคะมันก็จะดูเป็นแมกกาซีนมากขึ้นนะคะโดยการใส่สินค้าเนี่ยลงไปนะคะในแต่ละมือนะคะให้ลูกค้านี่ได้เห็นภาพว่าเอ้ยมันตรงกับไลสไตล์เราหรือเปล่านะคะเราไม่ได้บอกว่าการลดน้ําหนักของเราจะต้องอดนะคะอย่างบางโปรแกรมอย่างเงี้ยคือต้องกินนะแต่แค่แค่บ็อกเองอย่างนี้เองนะคะหรือ ใครที่ตรงตอบโจทย์กับอันไหนเนี่ยเขาสามารถดูจากโปรแกรมนะคะแล้วก็จะมีราคาแนบไปเขาก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะสายคาเฟ่นะคะสายหวานนะคะสวยลีนโปรตีนถึงนะคะอันนี้นะคะก็จะมีไว้นะคะไว้ให้ลูกค้าได้ดูว่าอ๋อจริงๆแล้วมันสามารถทานแบบนี้ได้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปคาเฟ่เราก็ทําคาเฟ่เองที่บ้านนะคะแถมสวยสุขภาพดีด้วยนะคะและก็มีประโยชน์ไม่อ้วนนะคะ สายฟิตนะคะชอบออกกำลังกายก็จะมีการแนะนําอยู่แล้วนะคะว่าเออเนี่ยอย่างช่วงนี้นะคะเด็กๆเ,เรียนออนไลน์กันเนาะพวกคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะไปออก ําทางกายเนาะแต่บางทีคอมมาโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอที่จะมาทําท่าได้นะคะตานก็จะแนบพวกเนี้ยนะคะให้กับคุณแม่นะคะที่ต้องการฟิตหุ่นนะคะให้ทําได้ง่ายๆที่บ้านนะคะก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรนะคะและการที่ตานติดตามและทาแบบนี้นะคะก็ทําให้มีผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเนีเ่ยมากมายเลยคะ่ะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะหรือเป็นสาวๆส,สายฟิตนะคะ ก็ตามทุกคนต่างมีผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะจากการดูแลนะคะตามไลฟ์สไตล์ของเขาเลยนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะก็ยังว่างอยู่นะคะรอผู้คุณอยู่นะคะมามาใส่มงด้วยกันนะคะอ่าอันนี้ก็จะมาถึงในส่วนของคำถามยอดฮิตในการที่เวลาเราดูแลลูกค้าเนาะเราก็จะมีคำถามยอดฮิตเลยนะคะคือเวโปรตีน มันก็จะมีความเชื่อนะคะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ความเชื่อที่ผิดนะคะอันนี้ตันก็จะพยายามตอบคําถามพวกนี้ให้ได้นะคะโดยการที่ก็ศึกษาหาความรู้นะคะจนทําให้รู้ว่านะคะความเชื่อที่ผิดๆนะคะเกี่ยวกับเวโปตีนก็ค่อนข้างมากในสมัยนี้นะคะทั้งความเชื่อที่มันดีจนเกินไปนะคะแล้วความเชื่อที่มันแย่จนเกินไปนะคะเวโปตีนนั่นนะคะมันเป็นเพียงอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเนี่ยกินโปรตีนให้เพียงพอ ต่อเป้าหมายที่เราควรจะกินต่อวันนะคะตัวเวเน่ไม่ได้มีผลต่อการลดน้ําหนักโดยตรงอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่ยาวิเศษหรือสิ่งที่จําเป็นเลยถ้าเรากินโปรตีนจากสัตว์นะคะถึงนะคะหรือว่า,าโปรตีนจากชนิดอื่นเพียงพอนะคะก็สรุปได้ง่ายๆนะคะคืออาหารอา,อาหารเสริมเบปโตนนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งจาเป็นนะคะสำหรับการลดน้ําหนักอยู่สร้างกล้าเมเนื้อเลยทีเดียวแต่มันเป็นเหมือนกับตัวเลือกะคะ่ะที่สะดวกนะคะอร่อยและรวดเร็ว ในการที่ทําให้เรากินโปรตีนอะให้เพียงพอในต่อวันก็คือมาช่วยในเรื่องของการเสริมโปรตีนที่เราอ่ะขาดที่เราไม่เพียงพอนะคะก็ทําให้อ,อร่างกายเราเนี่ยค่ะสามารถแล้วก็มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ร่างกายเราเอ่ะเอเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นองค์ประกอบในการที่มาช่วยให้เราอะสามารถลดไขมันได้ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะ แล้วมาในส่วนของอการทําอาหารทานเองนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยตานก็เจอมากว่าอุ้ยทําอาหารทานเองจะต้องทํายังไงเราดีกว่าหรอกินอาหารนอกบ้านแล้วสั่งคีนเอาไม่ดีกว่าหรอจริงๆแล้วค่ะการทําอาหารทานเองมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็สามารถรู้แคลอรี่นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรไขมันแฝงนะคะที่เราสามารถที่จะรู้ได้ต่อให้เราอ่ะไม่ต้องโลโซเดียม ก็ตามนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ออการปรุงแต่งของเราค่ะซึ่งการทําอาหารทานเองนะคะมันก็ตอบโจทย์ในการลดน้ําหนักที่มากกว่าอยู่ดีนะคะแล้วก็อาหารเฮลตี้นะคะคำถามนี้ตันก็เจอมากนะคะอย่างเวลาตันดูแลลูกค้านะคะก็จะได้รับคําถามว่าเอ,อ้ยพี่ทานอาหารเฮลตี้อยู่นะพี่จําเป็นจะต้องเข้าโปรแกรมหรอพี่จําเป็นจะต้องใช้ตัวช่วยตัวนี้หรอก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วค่ะ อาหารเฮลตี้เนี่ยใช้เรียกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีวิตามินและแร่ธาตุนะคะตอบโจทย์สารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการทําให้แคลอรี่ที่ร่างกายได้รับเนี่ยเป็นแคลอรี่ที่มีคุณภาพแต่อาหารเฮลตี้หลายชนิดนะคะมีจนนํานวนแคลอรี่ที่ค่อนข้างสูงก็ไม่ได้แพ้กับอาหารทั่วๆไปเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะคือผักจริงๆนะคะแต่ว่าน้ำสลัดอะ่ะมันก็มีแคลอรี่ที่สูงแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะคะก็บอกไม่ได้นะคะว่าอาหารเฮลตี้เนี่ยจะทําให้เราผอมได้นะคะ เนี่ยแต่ก็จะแบบว่าให้ดูภาพเลยนะคะคือกินอาหารนอกบ้านเนี่ยสิ่งที่เราคิดอะเราก็คิดว่าน่าจะแคลอรี่เท่านี้แต่จริงๆแล้วเขาปรุงแต่งอะไรมาบ้างเราไม่สามารถรู้ได้เลยใส่น้ํามันเท่าไหร่อะไรยังไงเราไม่สามารถรู้ได้ได้เลยแต่การที่เราอะทาอาหารทานเองนะคะยังไงนะคะใส่ไปเท่าไหร่นะคะแคลอรี่มันก็อยู่เท่านั้นอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะตันมองว่ายังไงนะคะถ้าเราสามารถควบคุมนะคะในเรื่องของแคลอรี่ได้หรืออะไรได้นะคะก็ดีกว่าอยู่แล้วคะ่ะ แล้วก็มาในส่วนของเรื่องการกินคีนนะคะกินคีนคืออะไรอันนี้คือคําถามที่ท่านก็เจอบ่อยมากนะคะการกินคีนนะคะไม่ใช่แค่การเรี่ยงของมันนะคะแล้วมาทานแต่ผักต้มไก่ต้มนะคะแต่การกินคีนนะคะนั้นก็ต้องรวมถึงการแบบควบคุมวิธีการปรุงอาหารนะคะให้ผ่านกระบวนการปรุงให้น้อยที่สุดนะคะลดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะแต่สารอาหารก็ยังต้องครบห้าหมู่อยู่ดีนะคะอันนี้ถึงจะเรียกว่าอาหารคีนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วว่าค่ะในการลดไขมันนะคะเราอ่ะสามารถทรําบาลานซ์นะคะเป็นบาลานซ์ ได้เอ็ดได้นะคะคือเราไม่สามารถที่จะเลือกกินคีนได้ตลอดหรือกินผักได้ตลอดแน่นอนหรือเป็นอาหารเฮลตี้ได้ตลอดถ้ามันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเราก็ยังมีความที่จะอยากกินพวกจังฟู้ดอยู่ดีแต่ว่าเราสามารถทําบรรลานได้แค่เรารู้ปริมาณการทานนะคะรู้ว่าตอนนี้เราควรจะต้องทานแบบไหนนะคะเออถ้าเราเป็นคนที่น้ําหนักเยอะแล้วก็ควรจะปรับลดลงมานะคะเพื่อให้มันแบบพอดีกับการเอาเข้าเอาออกนะคะแล้วก็ อันนี้ก็ยอดที่อีกเช่นกันนะคะคือคําถามที่ว่าชี d เด เวลาเข้าโปรแกรมนานๆนะ่ะทุกคนก็จะมาแบบว่าชีเต้ได้ไหมอ่ะอยากแบบอยากชีเตแล้วว่ามีชีเตให้สักมือได้ไหมจริงๆอะคะ่ะทานได้นะคะยิ่งเรามีตัวช่วยที่เป็นเอฟเฟอร์โลซ่านะคะโอ้ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะซึ่งตลอดเวลาการดูแลของเราอะ่ะเราก็จะแนะนําอยู่แล้วนะคะว่าควรจะทานแบบไหนจะแก้เกมยังไงนะคะเมื่ออยากทานก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ให้อดนะคะแค่เราเลือกได้นะคะก็ จะบอกว่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าก็จะมีเทคนิคนะคะการทานก็ how to ให้ดูเลยนะคะว่ากินแบบไหนนะคะอยากจะกินชีสเดย์แบบไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะก็จะมีการแนะนําการทา,ทานที่ถูกต้องนะคะว่าให้หลดละเลี่ยงยังไงนะคะจริงๆแล้วค่ะการทานอาหารไม่ดีแค่หนึ่งมือนะคะก็ไม่ได้ทําให้เราอ,อ้วนได้นะคะและการอาหารการกินอาหารที่ดีหนึ่งมือก็ไม่ทําให้เราสุขภาพดีได้นะคะเพราะฉะนั้นตานมองว่าถ้าเราอ่ะ รู้สึกว่าเราควบคุมมันได้ดีอยู่แล้วนะคะกับเขาเรียกวอะไรควบคุมมาดีอยู่แล้วนะคะกับการทานของอร่อยแค่หนึ่งมื้ออะ่ะมันไม่ได้ทำให้เราแย่แน่นอนค่ะมาถึงของเรื่องของการออกกำลังกายค่ะแน่นอนแต่เป็นสายฟิตเนะแต่ก็จะเจอคําถามนะคะเกี่ยวกับการคาร์ดิโออย่างไรให้เห็นผลนะคะจริงๆแล้วาจะาคาร์ดิโอ,อยังไงก็ได้นะจริงๆเราก็แนะนํานะคะว่าอยากวิ่ง ก็วิ่งนะคะอยากเดินก็เดินนะคะจริงๆการคาร์ดิโอมีหลายรูปแบบมากนะคะอยู่แค่ว่าจะทําหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอ่ะทาก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาถามอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนํานะคะว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากแค่ขยับตัวก็เป็นคาร์ดิโอแล้วนะคะก็ทําก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีทั้งคาร์ดิโอนะคะแล้วก็เวทนะคะว่ามันสำคัญยังไงนะคะคำถามที่เจอบ่อยๆนะคะคาร์ดิโอก่อนเวทกับเวท กับคาร์ดิโอคาร์ดิโอก่อนเวทีหรือว่าคาร์ดิโอหลังเวทีอันนี้เจอบ่อยมากนะคะก็มันก็อยู่ที่เป้าหมายค่ะของคุณนะคะว่าคือถ้าเกิดเราอยากคาร์ดิโอก่อนเวทนะคะเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มความฟิตของหัวใจนะคะแล้วก็ให้แบบให้เราเนี้ยรู้สึกแบบว่ามีแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ คาร์ดิโอหลังเวทนะคะถ้าเป้าหมายของคุณนะคะคือการเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะหรืออยากรักษากล้ามเนื้อไว้นะคะตอนลดไขมันนะคะก็แนะนาให้เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีคําแนะนําให้ด้วยนะคะมาถึงนะคะในเรื่องของแบบความเชื่อผิดๆนะคะในการที่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอ,อ๋อถ้าบอดี้อ,อ๋อถ้าเวทเยอะๆเนี่ยจะกล้ามใหญ่นะคะดูน่ากะะลัวนะคะจริงๆแล้วอะค่ะการ การเวทมันไม่ทําให้เราอ่ะตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นหรือว่าดูน่าเกียดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหน้าอกหายหรือว่าดูไม่สมส่วนหรืออะไรแต่จริงๆแล้วเป็นเป็นการอ่ะช่วยในเรื่องของการอ,อ่พัฒนากล้ามเนื้อดีกว่านะคะแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะให้เยอะขึ้นนะคะให้มีมากพอที่จะเป็นรข็มันได้ด้วยนะคะก็เป็นการออกกำลังกายนี่แหละนะคะก็การออกกำลังกายก็ง่ายมากมีหลายอย่างมากๆนะคะก็ทั้งเวททั้งบอดี้เวทก็สามารถหาได้หาหา,หาอุป,ปกรณ์ง่ายๆมาใช้ได้เลยนะคะแล้วอย่างที่บอกคะ่ะว่าคน มักจะมีความเชื่อผิดๆเนาะในเรื่องของการออกกาลังกายตาก็อยากจะบอกค่ะว่าอยากกลัวนะคะที่จะยกเวทนะคะเพราะว่าสิ่งที่สาวๆกลัวคือหน้าอกหายนะคะตัวบึกกล้ามใหญ่ซึ่งโหนมันทําได้ยากมากๆนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะจากตัวตันเองนะคะคือมันก็จะดูเซ็กซี่มากขึ้นนะดูหุ่นเฟิร์มมากขึ้นด้วยแถมเอวก็บางขึ้นด้วยนะคะดูตัวเล็กขึ้นนะ,ะตันว่าดูแบบดูดีมีสวดทรงมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นหุ่นในฝันของใครหลายคนเลยแล้วมันก็เป็นหุ่นในฝันของตาลซึ่งวันนี้ค่ะรีบอลก็ได้มอบ หุ่นแบบนี้มาให้ตานะคะ,ะตาจะมาสรุปสรุปสุดท้ายและให้ฟังกันอีกทีนะคะรู้6ก็ลดได้นะคะ6วิธีการลดแบบไม่รู้ตัวอ,อย่างที่บอกค่ะเพราะเข้าโปรแกรมเราก็จะมีการเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะปรับไมเ s e t ปรับพฤติกรรมปรับแบบแต่ไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์ไลสไตล์นะคะแค่ปรับนะคะเช่นนะคะดื่มน้ําให้เยอะอย่างเงี้ยนะคะลดพวกเครื่องดื่มนะคะที่มีแบบพวกแคลอรี่สูงๆนะคะแล้วก็ฝึกให้ทําอาหารเองนะคะ เพิ่มเขาเรียกอ,อะไรเพิ่มการขยับตัวในแต่ละวันนะคะ,ะทํางานบ้านก็ตามหรืออะไรก็ตามนะคะทานอาหารที่ดีขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นการลดน้ําหนักได้อย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้ใช้กาลังลดน้ําหนักอยู่หรอเลยนะคะแล้วก็6สาเหตุค่ะที่ทําให้คุณเนี่ยน้ำหนักไม่ลดนะคะคือลดน้ําหนักได้ไม่สําเร็จนะคะคือมีความเชื่อผิดๆค่ะว่า ต้องการลดไขมันเนี่ยลดน้ําหนักเนี่ยต้องแบบว่าคาร์ดิโอเยอะๆเท่านั้นนะคะก็มองข้ามในส่วนของการเวทไปนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเนี่ยน้อยเกินไปเป็นระยะเวลานาน,านๆก็จะทําให้ระบบเผาผลาญเนี่ยมันพังได้นะคะแล้วก็เลือกทานอาหารเฮลตี้คีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันเป็นอาหารสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วอะคะ่ะถ้าเราไม่ทําทเองมันก็จะมีแคลแสงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ การทานอย่างที่บอกค่ะทานแคลอรี่เราไม่ได้ทําอาหารทานเองเพราะฉะนั้นจะมีแคลอรีแ่แฝงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะคะพอหลังจากนั้นเราทานทุกอย่างเราคิดว่าเราทำดีแล้วแต่ไม่พอไม่มีผลลัพธ์ทั่ทีทำไมคะเครียดค่ะนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะะคะที่ทําให้การลดน้ําหนักของใครหลายๆคนไม่สําเร็จนะคะสําหรับวันนี้นะคะการก็ขอจบลงนะคะด้วย 6รู้ก็ลดได้นะคะแล้วก็หวังว่านะคะเทคนิคหรือรายละเอียดต่างๆนะคะที่วันนี้ตันได้นำมาเสนอนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเอาไปดัดแปลงแล้วนำไปใช้ได้นะคะในการดูแลลูกค้าให้มีผลลัพธ์นะคะเหมือนกับที่ตอนนี้นะคะตันกออ็พยายามนะคะที่จะดูแลลูกค้าให้มีผลลัพธ์แบบนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาความรู้ที่เราไม่รู้นะคะให้สามารถดูแลออลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ มาฟังเขาเรียกอะไรเรื่องราวของตาแล้วนะคะก็คงขาดไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราจะไม่รู้ทิศทางนะคะก็ขอส่งต่อนะคะให้กับโค้ดพี่เหมียวนะคะวันนี้เราไปฟังทิศทางนะคะความสําเร็จกับพี่เหมียวกันเลยค่ะว่าเดือนนี้เราจะสําเร็จกันได้ยังไงนะคะ